โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายใช่ไหมมาบอกวิธีการขึ้นห้องนะครับไม่ใช่ว่าไปขึ้นห้องทำอะไรนะหมายถึงว่าขึ้นโมเดลห้องจาก Add-on Archipack นะฮะจากก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวเรื่องตัวโปรแกรมไปละกับตัว Add-on ไปละนะครับก็เดี๋ยวไปดูจากวิดีโอเก่านะครับว่าโหลดจากที่ไหนติดตั้งยังไงตั้งค่ายังไงนะครับแล้วในคลิปก่อนเนี่ยจะมีอธิบายการใช้งานพื้นฐานอยู่ละนะครับแต่ว่ารอบนี้จะมาเป็นจริงเป็นจังเลยว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะสร้างห้องเราจะทำยังไงแบบไหนนะครับก็ผมจะเดโมให้ดูแบบห้องหลายๆแบบเพื่อจะไปอะแดปต์เอาได้นะครับโอเคมาที่เบนเดอร์ก่อนเลยนะครับหลังจากเราติดตั้งแอดออนแล้วนะครับก็นะครับแล้วก็จะเข้าสู่โหมดการสร้างงานนะครับตัว Archipack เนี่ยถ้าเป็นแบบ 2D ก็คือแบบเส้นมันสามารถ create ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างแปลนมาก่อนนะฮะก็ชิป A นะครับนะกดชิป A แล้วก็ไปตรงนี้หรือว่า add ตรงนี้ก็ได้นะครับแผนนะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรต่างๆในซีนให้เราไปกำหนดค่านะฮะตรง property เนี่ยหมวดซีนนะฮะให้เป็น dimension เป็นเมตรก่อนนะครับเป็นเมตรหน่วยวัดเป็นเมตรนะฮะแล้วกดฟังก์ชัน n นะฮะถ้าใครไม่มีก็เอาออกมาหรือกดตรงรูปบวกตรงนี้นะฮะโอเคโดยพื้นฐานเนี่ยไอ้แผ่นเนี่ยเวลาเราสร้างมันจะเป็น2เมตรคูณ2เมตรสมมุติว่าผมจะสร้างห้อง4คูณ6นะฮะ4คูณ6นะครับเมื่อเราสร้างห้อง4คูณ6แล้วผมจะสร้างอีกอันนะเดี๋ยวผมก๊อปจากตัวเดิมโดยการกดชิป D นะฮะแล้วล็อกแกน Y ผมจะให้ดูนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างโอเคในหมวดนี้นะครับผมเข้าไปที่ Edit Mode นะฮะผมจะแบ่งนะเป็น2ช่องแล้วกันเป็น4คูณ8แล้วกันครับ4คูณ8พอเข้าโหมด Edit นะฮะกด Ctrl R แบ่งเส้นกลางเลยนะฮะก็จะกลายเป็น4 4นะ4คูณ4 2ห้องเราก็ขยับมานิดนึงสุดนี้เลยก็ได้นะครับเอาใหม่นะครับ Ctrl R คลิกดึงไปสุดนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะหลังจากนั้นผมก็ดึงมาตรงนี้แล้วผมพิมพ์เลข2ลบ2นะฮะมันจะกลายเป็นตัวนี้จะกลายเป็น6เมตรนะครับ6เมตรคูณ2เมตรไม่ใช่6เมตรกับ2เมตรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาใหม่ Ctrl R อันนี้หมายถึงว่าผมอยากจะแบ่งห้องเพิ่มนะฮะดึงไปสุดก่อนแล้วก็ดึงกลับมาเอา3เมตรแล้วกันครับลบ3โอเคตัวนี้ก็จะกลายเป็น5นะ4คูณ5เมตรกับตัวนี้3คูณ5เมตรนะฮะเพื่อให้ได้2ห้องนะครับแล้วตรงกลางนี่ผมก็จะแบ่งนะฮะแบ่งอีกดึงลงมาแล้วก็ดึงกลับไปเป็นลบ 1.5 โอเคลบ 1.5 เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นผมก็ลบเส้นตรงนี้ออก delete เลยนะครับกด add นะกด add นะมันก็จะมีเส้นเหลืออยู่แค่นี้ลองเช็คดูนะครับ wireframe นะมันจะมีเส้นอันนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นห้องที่มีห้องเพิ่มเข้ามาอีกนะเดี๋ยวผมจะลอง convert ดูนะกลับมา edit mode ผมจะ convert ตัวนี้นะฮะ convert เป็น curve นะครับนะส่วนตัวนี้ก็ convert เป็น curveเมื่อ convert เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือให้แปลง dimension เนี่ยเป็นค่าปกติก่อนนะโดยการยืนยันไอ้หมวดเนี้ย4คูณ6ตรงเนี้ยกับตัวเนี้ย4คูณ8เนี่ยให้มันเป็นค่าที่ถูกต้องนะครับเพราะบางทีเราสร้างโปรแกรมไปไอ้ตัวโมเดลมันไม่ได้เป็นค่านี้เพราะเรายืดเอาเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันอีกทีนึงว่าเราจะใช้ไซส์นี้จริงๆเอาโมเดลนี้ก่อนกดชิปกด Ctrl Aแล้วกด rotate and scale นะครับมันก็จะยืนยันแล้วครับ Ctrl A rotate and scale
หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้2ห้องเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันจะทำอะไรได้บ้างไอ้ตรงเนี้ยฟังก์ชันนี้จะออกมาเห็นไหมครับสร้างกำแพงจากเส้นก็คลิกเส้นที่เราอยากจะทำเอาห้องนี้ก่อนคลิกปุ๊บคลิกตัวนี้กดปุ๊บเห็นไหมครับก็หมายถึงว่าตัวนี้เราอาจจะเป็นห้องน้ำห้องอะไรพวกนี้แหละทำเก็บไว้นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะหลังจากนั้นเราจะทำอะไรกับมันต่อเราก็ทำเดี๋ยวเราก็ทำประตูหน้าต่างแต่ทีนี้สิ่งที่ผมจะแก้ไขนิดหน่อยประมาณว่าบางคนแบบทำห้องแล้วก็เรนเดอร์ผ่านสต็อกแล้วก็สเปคน้อยนะฮะก็เราก็มีวิธีเขาเรียกว่าการโกงแสงอีกนิดนึงแบบขี้เกียจตั้งแสงเยอะจะใช้ HDR แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขโมเดลก่อนมาที่ห้องแรกก่อนนะครับผมจะเปิดนะฮะอันที่4นะฮะตัวที่4ก็คือผมไม่รู้ว่าอันที่4คืออันไหนนะครับเราลองขยับดูนะครับอันที่4เขาเรียกว่า6เมตรลองลดลงมาดูได้ไหมอ๋ออันที่4อยู่ตรงนู้นนะครับอันที่4คือ4เมตรเดี๋ยวผมลองซ่อนดูก่อนนะครับ remove อ้าวเอาใหม่ Blender มันดีตรงที่ว่ามันจะเซฟงานให้เราอัตโนมัติฮะออโต้รีคอเวอรี่มันจะเป็นตัวเลขนะให้ดูเวลานะโอเคตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าอันแรกมันนับจากตรงไหน1 2 4 1 2 1 2 3 4อันที่3ไม่เป็นไรเอาใหม่นะไอ้ตัวนี้ก็ลบทิ้งไปเลยผมจะเปิดห้องนะครับโดยการโอเคมันกลายเป็นเส้นไปละแล้วก็คอนเวิร์ตกลับแล้วกันคอนเวิร์ตกลับเป็นเมตรก่อนทั้งคู่เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เข้าโหมด edit mode Ctrl R ตรงนี้นะฮะCtrl R หลังจากนั้นก็กดตัว vertex นะฮะเราจะลบกำแพงเอากำแพงตรงนี้ออกแล้วกันนะหรือว่า Ctrl R ตรงนี้อีกนิดนึงนะเจาะแค่ตรงไหนตรงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะฮะผมจะเจาะแค่ตรงนี้นะครับจากแค่อันนี้แล้วกันโอเคส่วนอันนี้ก็ผมก็จะจอดตรงนี้เหมือนกันนะฮะเข้า edit mode นะครับ Ctrl R ตรงนี้นะถ้าไม่มีเส้นจุดอะไรก็ Ctrl R ไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งนะฮะก็แล้วแต่เราจะแบ่งกี่ช่องกี่ตำแหน่งก็แล้วแต่ผมต้องการให้เป็นรูโอเคเห็นนะมันก็จะมีรูแสงนั่นเองซึ่งเราจะได้ไม่ต้องตั้งอะไรเยอะนะฮะก็หลังจากนั้นเหมือนเดิม convert curve convert curve นะพอมันเป็น curve แล้วนะครับก็ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมานะโผล่ขึ้นมาก็กดสร้างห้องเห็นไหมฮะจะมีรูแสงนะครับเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเพิ่มพื้นก็เอา floor นะฮะลองกดตัวที่เขาจะตั้งค่าให้ก่อนว่ามันมีไหม create slab มาโอเคนะฮะ create พื้นนะ create พื้นนะ s เป็นพื้นนะคลิกกำแพงก่อนคลิกตัวกำแพงนะฮะ create
โอเคก็จะมีบนล่างนะฮะไอตัวบนตัวเนี้ยเราซ่อนก่อนกด M นะฮะซ่อนไว้เลเยอร์2ก่อนโอเคหลังจากนั้นเราก็มาทำอ๋อไอตัวนี้มันไม่เป็นไรตัวนี้เดี๋ยวเราก็เพิ่มสเกลมันเข้ามานะฮะตัวนี้มัน 2.5 อ๋อเข้าใจละมันไม่ได้คำนวณตัวนี้ด้วยโอเคโอเคเพราะฉะนั้นผมว่าเราทำเองดีกว่านะฮะเนี่ยไอ้ด้านบนเราก็ทำเองนะครับโอเคถ้าทำเองก็คือกดที่ floor นะฮะกดปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกผมแนะนำเป็นง่ายๆแล้วกันเป็นแผงเป็นไม้แผ่นนะฮะเราก็ขยับมานะฮะตัวนี้ห้องนี้4คูณ6ก็นะฮะก็คลิกตัวไม้นี่นะฮะด้านข้างมันจะมีขนาดนะฮะเป็น4คูณ4แต่เราเป็น4คูณ6โอเคหลังจากนั้นชิปดีมาอีกได้นะฮะผมล็อกแกน Y นะฮะตัวนี้4คูณ8นะเห็นไหมฮะเราก็ได้ห้องพร้อมกับพื้นไม้นะครับได้พื้นไม้มาเรื่องแมทเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะครับโอเคหลังจากนั้นด้านนี้จะเป็นหน้าต่างนะฮะเดี๋ยวผมขยับตัวนี้มาให้โอเคไม่เป็นไรลายพื้นเราไม่ไอเส้นนี้ไม่เอาละผมย้ายไปเลเยอร์3ดีกว่ากด M นะฮะย้ายอันนี้ด้วย M 3โอเคเลเยอร์3จะเป็นห้องนี้นะฮะอันนี้เลเยอร์1เดี๋ยวเราทำเลเยอร์1ก่อนจริงๆทำเลเยอร์1นั่นแหละอย่างเดียวเลเยอร์3ก็ไปอะแดปเอานะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ให้ดูนะครับทีนี้เราก็จะสร้างหน้าต่างพอกดคลิกที่หน้าต่างนะครับก็เลือกหน้าต่างแนวนี้จะเป็นแนวฝรั่งก็3บานนะครับ3บานนะฮะใหญ่ๆหน่อยนะฮะยกจากพื้นมา50เซนกะเอาก็ได้ครับประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นมันไม่ทะลุใช่ไหมครับมันไม่ทะลุเราก็กดออโต้บูลินปุ๊บนะเราลองนะอ๋อต้องคลิกที่กำแพงนะฮะเอาใหม่คลิกที่กำแพงแล้วกดออโต้บูลินปุ๊บมันจะบูลินให้บูลินก็คือการเจาะอัตโนมัตินะฮะตัวกำแพงก็เราก็ดึงเข้าไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์นะฮะสมมุติว่าเราจะตั้งห้องแบบนี้มีโซฟามีอะไรพวกนี้ประตูก็อยู่ด้านนี้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับกดประตูธรรมดานะฮะอันนี้ของอะไรไม่รู้ทีนี้เราโรเตท90องศาโอเคนะครับเปิดด้านไหน180ลบ90โอเคเพราะว่าอยากให้ประตูเปิดมาติดกำแพงนะครับ
เหมือนเดิมคลิกกำแพงกดออโต้บูลินปุ๊บมันก็จะมีช่องประตูให้ละก็ดึงขึ้นมาหน่อยไม่ต้องดึงมากนะก็ประมาณว่าติดพื้นดึงออกมาข้างนอกนิดนึงโอเคแค่นี้ก็ได้ห้องแล้วครับ1ห้องที่เหลือก็จัดวางเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวผมเซฟก่อนเดี๋ยวผมเซฟเป็นเทสรูมแล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นเราตั้งแสงเลยนะฮะก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราก็เปิดนะฮะตรงเวอร์นะไปที่ Surface กด Use Node นะฮะตรงนี้เป็น Background ถูกแล้วนะครับคลิกตรงนี้เป็น Environment Texture นะฮะผมจะใช้ HDR ก็ Open มานะฮะตัว HDR ผมมีอยู่แล้วโอเค HDR ผมก็ใช้เป็นภายนอกนะครับเพราะว่าแสงเป็นแสงภายนอกนะครับก็เป็น Exterior นะครับ Exterior HDR อันนี้ก็แล้วแต่ผมเอากลางแจ้งเลยนะเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดด้านนี้อยู่นะตัวนี้ก็ตัว Render Set เป็น CPU ไว้นะครับตัวฝั่งนี้ตัว T ตัว N ไม่ใช้นะโอเคกด preview นะเห็นไหมหรือว่าบางคนจริงๆใช้แสงอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ถ้าใครไม่มี HDR ก็ได้นะครับไม่มี HDR ก็ตรงเวอร์นี่ก็ปิดนะเป็น remove นะตัวนี้ก็แก้เป็น environment ถูกแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นSky Texture นะครับ Sky Texture ก็ความสว่างก็อยู่ที่ Strength นะหลังจากนั้นก็เราก็ต้องใส่แดดเข้าไปเองกดคลิกนะฮะก็ชิป A แลมป์เป็น Sun นะครับSun นี่ก็หมุนเอานะครับว่าจะเอียงยังไงผมจะเอียงเอียงหน่อยนึงนะครับให้ดูรู้ว่ามันเป็นทางของแสงอาทิตย์ซันนี่จะอยู่ในหมวดไฟนะฮะก็เพิ่มประมาณนี้นะไม่ต้องสนใจตรงนี้เดี๋ยวเราปิดไอ้ฝ้าเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับโอเคหลังจากนั้นก็มาตั้งแมทกันตรงนี้ก็ยกเลิกก่อนนะฮะเป็นหมวดแมททีเรียลนะฮะกดเซฟทุกครั้งนะก่อนจะกด preview render เซฟหลัง PV Render ให้เซฟก่อนจะทำอะไรที่เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับซีนก็เซฟโอเคทีนี้เรามาสร้างสีนี้ผมจะเป็นโมเดิร์นแล้วกันนะฮะมีแค่เป็นไม้ตรงนี้นะฮะทุกตัวนะเวลาเราคลิกมันจะมี UV map กับสีที่เขามาร์กไว้ให้อยู่แล้วนะเนี่ยสีด้านนอก outside สีข้างใน inside สีข้างในก็กด use node นะผมก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเทาๆนิดๆนะครับให้ดูตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นหมวด solid นะครับส่วนตัวนี้เป็นหมวด material ให้ดูฝั่งนี้คัดนี้ก็คือด้านบนก็สีเทาประมาณนี้นะฮะด้านนอกไม่สนใจไม่ได้ทำละหน้าต่างนะครับก็ use node อันนี้ window outside ก็เราเป็นโมเดิร์นเนาะก็เป็นห้องสีขาวแล้วกันนะปรับทุกอย่างเป็น1ดึงลงมานิดนึงโอเคนะฮะด้านนอกถ้าเราขี้เกียจทำก็คลิกตรงนี้ copy นะฮะคลิกตรงนี้อีกทีนะคลิก matte ที่เราจะ copy ไปคลิก matteที่เราจะแก้ไขก็ edit paste เห็นไหมมันก็จะเป็นสีตัวนั้นเลยส่วนตรงนี้เป็น glass แล้วก็ use node เปลี่ยนเป็น glass นะฮะ diffuse เป็น
glass โอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำให้แสงมันทะลุได้เยอะๆนะซึ่งถ้าเราใช้การ์ดอย่างเงี้ยการ์ดตัวนี้แปลว่าแก้วนะซึ่งมันใช้ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแมตช์นะปกติเป็นกลาสอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเพิ่มนะครับก็กดชิป A แล้วเพิ่มเชดเดอร์เนี่ยเป็นทรานสเพอเรนซ์นะฮะแล้วก็กด add shader mix เข้ามานะครับเพื่อให้แสงมันวิ่ง 100% นะฮะไม่มีการหักเหเพราะเป็นงานภายในเนาะก็ input light path เข้าไปนะครับเอา shadow มาไม่มันคำนวณนะโอเคลอง preview ดูนะฮะโอเคกระจกไม่มีสีนะฮะเห็นไหมกระจกไม่มีสีก็น่าโอเคนะฮะไอสีเขียวๆนี่ของหน้าต่างนี่คืออะไรสีของกำแพงนี่ก็เปลี่ยนนะฮะก๊อปจาก inner มาเลยเอาไซส์มันจะไม่เปลี่ยนนะครับจนกว่าเราจะ preview ใหม่นะฮะน่าโอเคได้ละทีนี้แมตประตูเป็นก็แล้วแต่นะครับประตูก็มันจะมีอินไซต์ก็เอาจากหน้าต่างมานะกดเพจอย่างเดียวนะฮะเป็นโมเดิร์นนะฮะประตูก็ไม่มีอะไรมากเน้นสีขาวสุดแล้วกันนะฮะทีนี้พื้นไม้นะฮะพื้นไม้นี่ก็ใช้ไม้จริงๆเลยนะฮะก็มันจะมีอยู่กี่แผ่นเนี่ยโดยรวมน่าจะ3แผ่นนะฮะก็ใช้ถึงแค่อันที่3นะฮะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีดูนะฮะ Good use note ผมเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยเพื่อไม่ให้ต่างกับอันเดิมนะฮะเนี่ยครับมันจะใช้อยู่แค่นี้เพราะว่ามันมีอยู่ลายอยู่3แบบเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์เราก็ไปโหลดจากเว็บก็ได้อย่างเช่นผมจะใช้เท็กเจอร์ตัวนี้นะฮะเท็กเจอร์ไม้เมื่อเราดาวน์โหลดไม้เรียบร้อยเราก็ลากใส่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ดึงใส่นี่ก็เป็นลายไม้ละอันนี้ก็ต้องไปหาลายที่สวยๆเองนะครับเราสามารถเพิ่มนะฮะinput นะครับ texture coordinate เนี่ยมาได้นะครับ vector ก็เป็น mapping นะฮะเราเอาแบบ general นะฮะถ้าใครจำไม่ได้เอาใหม่นะครับเพิ่ม vector mapping เข้าไปก่อนเอา vector ชน vector นะครับกด shift a ไปที่ input นะครับไปที่ texture coordinateเป็นตัวจัดการเท็กเจอร์นะครับแต่จริงๆอ่ะมันมี UV อยู่แล้วโมเดลเขาทำดีก็กดตรง UV นะครับทีนี้เราจะขยับตรงนี้ได้ละ X Y เห็นไหมประมาณนี้นะครับส่วนเท็กเจอร์เนี่ยผมอยากจะใช้ลายเดียวหมดเลยแต่ว่าอยากให้สีต่างกันเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คันเลอร์นะครับ RGB curve มันเป็นฟิลเตอร์นะเอาไว้ปรับแสงนะตัวนี้ไม่ปรับละเราไปปรับอันที่2ที่1ด้วยกันนะกด copy material นะขี้เกียจทำเพจเห็นไหมมันจะก๊อปมาทุกอย่างเพจมันจะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับสีไอ้นี้เอาเข้มๆหน่อยโอเคอันที่2ก็จืดๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเซฟก่อนมาดูนะครับเรนเดอร์เห็นไหมมันก็จะเป็นลายไม้นะฮะโอเคส่วน foreground out เนี่ย
ตั้งเป็นสีดำไปเลยนะเหมือนมันทะลุหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าไออันเนี้ยมันสีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชน่าจะเป็นสีพื้นนะครับเดี๋ยวผมลองปิดดูนะฮะน่าจะเป็นสีพื้นทะลุเพราะฉะนั้นเราก็ชิป A ด้านนอกสร้างแผ่นสักแผ่นหนึ่งนะฮะกด S ขยายไปเลยแล้วก็ใส่แมตเป็นสีดำโอเคนะเดี๋ยวมาปิดด้านล่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองดูใหม่ไม่เห็นแล้วนะครับโอเคส่วนเรื่องแมทการปรับแมทเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดูจากติวที่ผมทำเกี่ยวกับแมทไว้นะฮะอันนี้เกี่ยวกับการสร้างห้องนะฮะโอ้ลึกไปโอเคนะฮะเมื่อกี้ไอตัวนี้ไม่เป็นไรนะเราจะสร้างแผ่นอีกอันปิดด้านบนเองก็ได้หรือไปใช้ฟังก์ชันของ Archipack ก็ได้นะฮะก็กดตัวนี้มั้งครับนะ slam อันนี้ slam form wall นะฮะตัวข้างบนนะฮะ shelling นะฮะกดปุ๊บเราก็เปลี่ยนสีเมื่อกี้เราก๊อปมาละอ๋อต้องเอาสีขาวนะฮะสีขาวก๊อปมาเพสเพสให้หมดเลยสีขาวให้หมดเรนเดอร์เห็นไหมเราก็ได้ห้องหนึ่งห้องแล้วครับน่านะครับทีนี้เราก็ต้องตั้งกล้องนะฮะก็จริงๆมันมีกล้องอยู่อันหนึ่งละลองกด Ctrl 0ดูนะฮะมันเป็นกล้องกล้องนี้ Ctrl 0นะครับหลังจากนั้นก็กดด้านนี้นะครับเป็น Lock View Camera เอ้ย Lock Camera to View นะเอาออกก่อนนะฮะซูมไปใกล้ๆก่อน Lock Camera to View ทีนี้มันจะเป็นเหมือนประมาณว่าตั้งของเราเองนะเราจะกำหนดองศาตรงนี้ก็ได้นะผมตั้งเป็น90องศา0 90นะมันจะตรงเป๊ะเลยนะแล้วก็ซูมเข้าไปโอเคหลังจากนั้นก็ยกเลิกนะกดตรงนี้เป็น0นะครับเราได้ห้องมา1ห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะทีนี้ไอตัวกล้องเนี่ยไอตัวเรนเดอร์เนี่ยเราไม่อยากให้มันเรนเดอร์ทั้งหมดนะฮะเราก็กด border แล้วครอบไว้มันจะเรนเดอร์เฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมนะทีนี้กล้องเนี่ยในหมวดกล้องให้เราไปคลิกกล้องก่อนนะครับตรงนี้นะไปที่หมวดกล้องเราจะต้องคลิปปิ้งนะครับเพราะว่ามันมีกำแพงกั้นไว้เราก็ดึงเข้าไปนะคลิปปิ้งไปเรื่อยจนเราเห็นห้องฮะมันจะตัดนะอันนี้ยังไม่เห็นยังไม่ทะลุกำแพงไปอีกนิดเรียบร้อยฮะเราก็ได้ห้องมา1ห้องละนะโดยการคลิปปิ้งที่มีกำแพงแล้วก็แสงเข้าอันนี้แสงมันมาจากพระอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมพระอาทิตย์นะให้มาตรงกันข้ามกับช่องนะโอเคมันก็จะไม่เห็นแสงอาทิตย์ดึงขึ้นหน่อยนะฮะเห็นไหมครับส่วนพื้นนะฮะพื้นนะครับ
ในหมวดแมตตัวแรกนะฮะเราก็เพิ่มนะฮะก็อตซี่เข้าไปนะฮะแล้วก็มิกนะมิกก็อตซี่กับพื้นเข้าไปนะฮะก็อตซี่ก็ใช้ 0.5 นะฮะส่วนแฟลกจะใช้แค่ 0.1 เอ้ย 0.1 พอละให้มันมีเงานิดนึงอ่ะจุด2ดูสิอันนี้เป็นจุด2ก็ได้ครับโอเคทีนี้ผมจะใช้ตัวนี้ก๊อปนะกดชิปนะฮะ copy จริงๆต้องทำให้เสร็จอันหนึ่งก่อนนะฮะจะได้ก๊อปง่ายๆนะฮะคอนโทรล C คอนโทรล V โนดข้ามโนดได้นะครับโอเคตัวนี้มีเงาสะท้อนละมีกระจกมีผนังมีประตูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดแสงสังเกตมันจะเกิดน้อยอยู่นะครับจะเกิดน้อยเพราะว่ามันยังคำนวณแสงไม่ดีนะครับยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งแสงนิดนึงงานภายในจะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับโอเคมาในหมวดนี้นะครับก็ชิป A เพิ่มไฟนะฮะเป็น area right นะ area ดึงขึ้นหน่อยนะมันอาจจะมองไม่เห็นนะมันเล็กนะมันเล็กนะก็ไปที่หมวดไฟนะคลิกตัวไฟก่อนนะฮะคลิกตัวไฟนะเปลี่ยนตรงนี้เป็น rectangle นะฮะใส่ไป1เมตรคูณ1เมตรนะฮะเราจะเริ่มเห็นละแต่ความสูงตัวนี้มันคือ4เมตรนะก็4คูณ4แล้วกันสมมุตินะหลังจากนั้นเราต้องเอียงนะฮะอันนี้เราปิดไปก่อนนะยังไม่ใช้ซ่อนไว้ก่อนเราต้องเอียงเป็นแนวระนาบ90องศาโอเคอันนี้เราจะตั้งตามมุมกล้องก็ได้ครับมุมที่1นะฮะโอเคทีนี้เราก็ปรับให้มันเกินขอบของหน้าต่างมานิดนึงนะฮะให้มันเลยขอบมานะครับของตัวไฟนะเราก็ดึงเข้าไปกดมุมที่3ดูนะฮะดึงเข้าไปนะฮะเข้าไปทะลุผนังสักนิดเดียวนะฮะนิดเดียวจึ๊บโอเคหลังจากนั้นไอตัวเนี้ยก็ตั้งเป็นพาทเทิร์นนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดหน้าเรนเดอร์ให้ดูนะครับเราเปิดหน้าเรนเดอร์นะฮะตอนนี้มันไม่ได้เป็นพาทเทิร์นไงนะมันเป็นแสงไฟเปลี่ยนบทพาทเทิร์นปุ๊บมันก็จะคำนวณแสงตรงนี้ได้ดีขึ้นกว่าหน่อยนะฮะแล้วก็ชิปดีนะฮะเอามาไว้ด้านนี้ด้วยนะฮะกดมุมที่3ก่อนนะถ้าเรามองไม่เห็นเส้นก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น wireframe นะฮะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเส้นมันอยู่ตรงนี้อันนี้อย่าลืมนะครับไม่ใช้ปิดไปก่อนปรับให้มันใหญ่กว่าห้องนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะฝังเข้าไปในผนังเลยโอเคนะกลับมาหมวดเดิมนะยัดเข้าไปยังไม่ถึงนะฮะโอเคดึงเข้าไปนิดนึงนะฮะประมาณกลางๆนี้เพราะว่ามันต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะครับในการตั้งแสงห้องนะครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเรนเดอร์นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปปรับนะฮะอันนี้แบบใช้สกายนะไม่ได้ใช้ HDR นะครับเพิ่มแสงสว่างให้ด้านนอกดูขาวๆไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเรนเดอร์ดูนะครับภาพ1080ครึ่งนึงก็เอา 70% แล้วกันนะครับค่าแซมปลิ้งงานประมาณนี้ใช้อยู่ประมาณ600นะครับ400ถึง600ถ้าเราเปิดห้องนะแต่ถ้าเป็นห้องปิดทั้งหมดต้องใช้ประมาณ800ขึ้นฮะเอาที่400ก่อนดูว่าภาพเป็นยังไงนะฮะชาร์มมิ่งผมแนะนำใช้แค่ indirect นะฮะเฉพาะ indirect นะฮะสมมุติว่าผมใส่ที่1นะหรือ3ก็ได้นะฮะข้อเสียของตัวนี้ถ้าเราใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้คือภาพมันจะหม่นเหมือนว่ามันหลอกให้จุดมันหายแต่มันจะเพิ่มความหม่นเราตั้งไปเลยนะครับ 1.53 นะฮะประมาณนี้นะครับไลท์พาร์ทนะก็ใช้แบบปกติของมันเลยนะฮะส่วนฟิลเตอร์เนี่ยให้ใช้1ตัวนี้เราไม่ใช้นะฮะรีเฟล็กนะ FLA นะฮะตัว E นี่ใช้อยู่นะครับReflect ใช้อยู่ Reflect ไม่ใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเรนเดอร์ดูนะครับเรนเดอร์กับ CPU นี่เลยนะครับนี่ก็คือการขึ้นห้องนะตัวโมเดลห้องนะ cover ถ้าใครมีการ์ดจอก็ให้ใช้การ์ดจอในตอนเรนเดอร์นะครับแต่ตอนทำงานใช้ GPU นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก CPU เป็น GPU แล้วก็ค่อยกดเรนเดอร์อีกทีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอย่างที่ผมบอกงานภายในโดยมากตัวนี้ก็จะเริ่มที่600ขึ้นนะ600 800 1,000 1,200 1,500ได้หมดนะครับโอเคนี่ก็ใกล้เสร็จละที่เหลือเราก็เอาโมเดลนะตู้เตียงโต๊ะมาวางที่เราขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วก็import เข้ามา append เข้ามานะครับเห็นไหมภาพมันจอกหม่นๆผมเลยไม่ค่อยได้ใช้นะในโหมด sampling นี้นะผมจะตั้งเป็น0หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งตัวนี้เป็น600นะแสงมันจะนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคยกเลิกนะลองกดเรนเดอร์ตรงนี้ดูถ้าเป็นงานภายในเราสามารถใช้แอมเบียนนะในหมวดเวอร์นี่ช่วยได้ลองกดดูนะครับมันจะสว่างมากเลยเห็นนะมันจะสว่างมากนะไม่ใช้เห็นไหมไม่ใช้นะอันนี้ก็แล้วแต่ผมสมมติว่าผมใช้สัก 80% อ่ะประมาณนี้นะครับส่วนนี้ผมใส่ไป20เลยนะฮะสัก18ดูอยากให้มันเห็นขอบหน้าต่างด้วยนะ15โอเคเห็นขอบหน้าต่างละกดเซฟนะฮะย้ายโหมดอันนี้ผมใช้แอมเบียนช่วยนะถ้าไม่ใช้มันจะมืดๆเห็นไหมแอมเบียนเป็นตัวที่เพิ่มแมปปิ้งในการคำนวณการกระทบของแสงทำให้พื้นที่ที่มีแอมเบียนน่ะสว่างขึ้นได้ง่ายนะฮะนะแต่อันนี้หมายความว่าถ้าเราใช้ตัวนี้คือมันจะคำนวณทั้งซีนที่กระทบแสงได้นะมันจะปรับขึ้นมาเราก็ผสมเอานะฮะเราสามารถเปลี่ยนไอตัว distance ได้สมมติว่าเราใส่แค่1เมตรนะมันก็จะคำนวณละเอียดมากเลยตั้งแต่1เมตรอ่ะมันก็สว่างเกินไปเห็นไหม2เมตรวันนั้นพื้นที่ห้องเป็น5เมตรนะฮะเห็นไหมก็ใช้5เมตรถ้ายิ่งมากการคำนวณสมมติว่า
20เมตรนะมันก็ไม่ค่อยเห็นผลละส่วนมากให้ใส่ตามไซส์ห้องนะอันนี้เป็น4คูณ6ก็7แล้วกันให้มันใหญ่กว่าหน่อยนึงประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราลองมาเรนเดอร์กันนะตัวเรนเดอร์นี่เดี๋ยวผมตั้งเป็น new window แล้วกันนะกดเรนเดอร์ปุ๊บมันจะวิ่งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับมันบอกว่าใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าตัวนี้แซมปิ้งแค่600นะไม่ได้เยอะอะไรมากอะไรก็สังเกตก็จะมีจุดนะมีจุดอยู่เขาก็เลยไปเพิ่มตรงนี้แทนนะ1 3กับ5เนี่ยค่าตัวนี้เป็น3หรือ5นะอินดิเรกสักไดเรกนี่สัก3นะแสงกระทบภายในการทำฟิลเตอร์ส่วนอินไดเรกนะครับก็คือที่ไม่ได้โดนโดยตรงนะก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะตั้งนะแต่ส่วนมากผมจะไม่ตั้งนะสังเกตมันจะเกิดจุดเล็กๆนะฮะไม่เป็นไรเราลองตั้งดูคือแต่ส่วนมากผมจะไปอัดตรงนี้นะมันจะสวยกว่านะครับแต่ถ้าเรนเดอร์ทั่วไปก็ใช้ได้ครับ3 5นะแล้วผมไม่ปรับแซมปิ้งนะเรนเดอร์เท่าเดิมฮะเวลาแต่ว่าจุดมันหายนะสังเกตจุดขาวๆเมื่อกี้หายไปละเพราะโดยมากงานภายในจะเริ่มที่800นะเกือบทุกโปรแกรมอ่ะ800 1,200 นะนาทีเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มแซมปิ้งนะสมมุติ800เรนเดอร์นะครับภาพเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เวลาเดี๋ยวดูเวลาเมื่อกี้4นาทีกว่าเกือบ5นาทีถ้าเพิ่มแซมปิ้งเป็น800เนี่ยมันจะเพิ่มอีกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเห็นนะจะนานขึ้นแต่ภาพมันจะคมขึ้นจาก4นาทีก็เป็น6นาทีครึ่งเพิ่มมาอีก2นาทีนะครับอันนี้ไซส์เล็กนะไซส์ยังไม่ถึง1080นะฮะสมมุติว่าผมเอาไซส์1080เลยนะเป็นตัวพื้นฐานน่าจะ10นาที13นาทีนะครับถ้าซีนนี้ทำอยู่ที่13นาทีเวลาทำตัวส่งสต็อกก็เริ่มที่ 3,500 ก็คูณไป3เท่า13นาทีคูณ3ก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับสำหรับซีนส่งสต็อกนะครับ1ชั่วโมงประมาณนั้นก็อยู่ที่ออบเจกต์ที่เราใส่และการตั้งค่าแมทด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นห้องโล่งๆอย่างเงี้ยมันเรนเดอร์ไม่นานครับแป๊บเดียวแต่ว่าผมก็จะชอบเอาเตียงเอานู่นเอานี่มาใส่นะฮะส่วนมากผมจะทำห้องปิดเพราะมันสวยกว่าครับการกระทบแสงมันจะไม่โอเวอร์มากเกินไปนะฮะผมจะใช้แนวนี้นะฮะอันนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่2ที่นะฮะหน้าต่าง1หน้าต่าง2นะครับด้านนี้จะมีอีก2หน้าต่างเพราะฉะนั้นเราจะไม่อัดแสงเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้โมเดลพวกนี้มันจะทำให้การสะท้อนเพี้ยนๆหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในสตูมากกว่าไม่ได้อยู่ในห้องนะครับที่เหลือก็อยู่การใส่แมทนะครับว่าสมมติว่าตรงนี้มันเป็นปูนเปื่อยอะไรพวกนี้แหละมันก็จะสวยขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นมันจะขาวไปหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็รอไปพร้อมกันเลยนะก็10กว่านาทีนะฮะตอนนี้อัดมาได้ประมาณกี่นาทีแล้วเนี่ยอัดมาเกือบชั่วโมงแล้วก็45นาทีก็ตีไปว่า1ชั่วโมงพอดีซีนนี้พร้อมกับเรนเดอร์นะฮะเรนเดอร์ประมาณ10กว่านาทีอันนี้ก็เป็นพื้นฐานก็ลองไปทำเล่นๆดูนะครับจริงๆก็ทำจริงจังได้เลยนะก็ง่ายกว่าไป
สร้างเขาเรียกว่าสร้างแผ่นแล้วก็ตัดช่องแล้วก็ดึงขึ้นเองนะฮะซึ่งโปรแกรมนี้มันมีอยู่แล้วก็เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างบ้านนั่นเองก็เลยทำให้เราง่ายขึ้นในการสร้างโมเดลนะครับเดี๋ยวผมเปิดดนตรีไปแล้วกันนั่งรอไปก่อนนะครับผมจะไม่เร่งวิดีโอเพราะเวลาอัดเสร็จผมจะอัพขึ้น YouTube เลยถามว่าถ้าจะทำซีนสวยๆเหมือนภาพปกโคเวอร์เนี่ยต้องใช้เวลานานนะนานครับเพราะว่าซีนโคเวอร์เนี่ยมันเป็นห้องแบบปิดนะฮะเขาเรียกว่าเป็นซีนห้องปิดไม่ใช่เป็นซีนห้องเปิดแบบนี้นะฮะแสงเข้ามาทางด้านเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องอัดแสงความสว่างมาฝั่งนี้ด้านเดียวนะฮะนะที่เหลือก็เป็นการตกแต่งนะใส่แมทหาแมททีเรียลที่มันดีๆนะฮะใส่เข้าไปเห็นไหมคือเขาตกแต่งเยอะมันก็เลยทำให้มันสวยการกระทบนู่นกระทบนี่มันก็ทำให้ซีนเนี่ยโอเคขึ้นนะครับดีมันจะสวยกว่าห้องโล่งๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีร่องเล็กๆ เข้าไปนะถามว่าขึ้นสดไหมใช้โปรแกรมใช้แอดออนอาชีพแพ็กเนี่ยขึ้นได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะเราจะทำสไตล์ห้องแบบไหนก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะอันนี้มันเป็นตู้นะพอใส่ตู้มันก็เลยเหมือนมีร่องตรงนี้อีก60เซนนะฮะนะประตูแล้วก็ใช้ตัวอาชีพแพ็กเนี่ยนะทำไปเลยนะแต่เราเปลี่ยนแมทเท่านั้นเองmaterial นะฮะเหลือก็ใส่เตียงทำเตียงใส่ทำโต๊ะตกแต่งนะครับทำผ้าม่านนะครับโอเคห้องนี้เขาบอกว่าสูง 2.6 นะครับกว้าง3เมตร3คูณ4เมตรนะ3คูณ4สูง 2.6 นะครับเพราะเขาคำนวณจากประตูนะประตูส่วนมากจะเป็น210-220นะบวกเข้าไปอันนี้รวมฝ้านะอย่างห้องนี้ก็ใช้พื้นไม้นะแต่ว่าเขาขอเขาเป็นพื้นไม้ที่สลับต่อกันเฉยๆนะแต่ของเราที่เราทำเมื่อกี้มันเป็นแบบเรนดอมของเราของเขาจะเรียงต่อกันทีละ2ช่อง2ช่องนะแต่ของเราของเราเนี่ยทำเป็นเขาเรียกว่าของเราเป็นแบบสุ่มมันก็เลยสลับกันนะฮะจะทำแบบนี้ก็ได้ก็ไปอยู่การตั้งค่าของพื้นเมื่อกี้นะครับที่เราทำตอนแรกหลายวิดีโอไปดูมันจะมีการปรับเยอะแยะเลยThank you.
โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะยกเลิกก่อนอย่างเช่นถ้าใช้การ์ดจอนะฮะ1080 Ti สำหรับเครื่องนี้นะกดเรนเดอร์ดูจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาอยู่ที่9นาทีเร็วกว่า CPU สัก 20% นะฮะจากเมื่อกี้13เป็น9นะเหลือ9โอเคเดี๋ยวผมปรับเรนเดอร์เป็น 50% นะอันนี้คือหมายถึงว่าทำเป็นทำไซส์1080เลยนะครับโอเคนะก็ผมจะเอาสักครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมใช้ CPU แหละครึ่งหนึ่ง13ก็น่าจะเหลือ7นาทีนะเพราะว่าผมใช้การ์ดจออัดตัววิดีโออยู่เพราะฉะนั้นจะใช้การ์ดจอเรนเดอร์อีกมันจะทำให้กับวิดีโอที่อัดเนี่ยค้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้แบบนี้เอาเหลือแค่3นาทีนะครับตัดมาครึ่งหนึ่ง 1,600 คูณ500น่าจะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเสร็จแล้วหน้าตาจะออกเป็นยังไงตอนเรนเดอร์พรีวิวเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเรนเดอร์แบบใหญ่ๆนะฮะเพราะว่าใหญ่เล็กความละเอียดใช้ชุดเดียวกันนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นจอใหญ่ไม่ใช่จอใหญ่ภาพใหญ่นะแซมปิ้งเท่ากันอะไรเท่ากันภาพออกมาเหมือนกันครับแค่ว่ามันใหญ่กว่าเดิมเท่านั้นเองชุดแซมปิ้งไม่ต้องตัดเพิ่มคือเราก็ลองเทสที่800คูณ600ก็ได้หรือ1หลักพันนะครับพันพิกเซลพอเราดูแล้วโดยรวมมันก็สวยเพราะว่าถ้าเราทำซีนดีอะเรนเดอร์เล็กหรือเรนเดอร์ใหญ่มันก็สวยเหมือนกันครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยเรนเดอร์ทุกครั้งก็ต้องเป็น 3,500 พิกเซลหรือเปล่าไม่จำเป็นนะฮะหมายถึงว่าตอนเราทำเราเทสเนี่ยเราก็เทสแค่1,800อะไรพวกนี้800พิกเซลคูณ 1,000 พิกเซลโดยประมาณเมื่อเราทำดูดีแล้วทำทั้งหมดแล้วจนเราพอใจแล้วเราจะไฟนอลละก็เซฟทุกอย่างแล้วก็ไปตั้งสเกลให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คืออย่างที่ผมตั้งไว้นี่คือ 1080p นะครับเพราะฉะนั้นก็กดปุ๊บก็มันก็จะแจ้งเวลาว่ากี่ชั่วโมงครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ว่ากันไป4ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรนเดอร์แบบหลายๆชั่วโมงเนี่ยเทสซีนก่อนเทสสัก800คูณ600พิกเซลนี้ก็ได้บางคนถามว่ามีไลฟ์วิวแล้วทำไมต้องเทสซีนอีกคือเทสแมทฮะว่ามันสวยงามไหมสมมุติว่าเรามีแมทหลายตัวเพราะไอ้ตรงไลท์วิวเนี่ยเขาให้ดูแค่ตำแหน่งแสงกับแมทเบสิกเฉยๆครับถ้าแบบแมทและองค์ละเอียดนี่ก็ต้องมานั่งไล่เองอีกทีหนึ่งมันแค่ช่วยนะฮะโดยปกติผมก็ไม่ค่อยได้ดูไลท์วิวนะฮะเพราะโดยมากก็คืออย่างเช่นเมื่อก่อนใช้โปรแกรมทำ 3D render เนี่ยก็ไม่ค่อยมีไลท์วิวให้ดูก็ใช้ค่าที่เราเรียนมาศึกษามาแล้วก็มาใส่นะครับแต่ถ้ามีไลท์วิวมันปรับเรียลไทม์ได้แสงสีใช้แบบไหนมันปรับได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอเทสระบบนี่เราก็ได้ห้องมา1ห้องนะฮะติววันนี้ก็1ชั่วโมงพอดีนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับอันนี้ผมใช้หน้าต่างฝรั่งไม่ใช่ใหญ่หน่อยนะ2เมตรใช้ถ้าเราจะใช้อันเล็กๆก็ได้แต่สำหรับซีนโชว์นะผมไม่แนะนำให้ใช้หน้าต่างเล็กใช้หน้าต่างใหญ่ๆไปเลยนะฮะส่วนลูกบิดก็ลบออกแล้วก็เปลี่ยนถ้าสมมุติว่าเราจะส่งสต็อกเพราะว่าถ้าเราใช้แอดออนตัวเนี้ยลูกบิดมันจะเหมือนกันหมดนะแต่จริงๆอยู่ที่ดีไซน์ครับดีไซน์อยู่ที่แมทอยู่ที่การตั้งค่าอันนี้มันเป็นดีไซน์พื้นฐานนะดีไซน์พื้นฐานก็คือดีไซน์ของประตูเนี่ยหรืออะไรพวกนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์ครับแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆมันจะเหมือนกันนะฮะเวลาเราเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวปิดก่อนเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวที่เราเรนเดอร์
ไอตัวเรนเดอร์เนี่ยในหมวดซีนนะฮะหมวดซีนในหมวด Color Management นี่มันยังปรับได้อีกนะนี่ปรับเป็น Exposure เยอะๆนะ Gamma อะไรก็แล้วแต่ปรับตรงนี้ได้นะฮะหรือตั้งเป็นหมวดกล้องนะฟิลเตอร์กล้องอันนี้ผมปรับเป็น0แล้วกันโอเคคีย์บอร์ดที่บ้านมันเสีย0นะฮะอันนี้ก็เป็น1โอเคนะ0ก็1แล้วก็ตัวนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะมันก็มีฟิลเตอร์ให้เฉยๆนะฮะแล้วแต่ชอบนะฟูจิผมก็ปรับนอนเอานะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้แต่ว่าสีเนี่ยควรให้แบบประมาณว่าเข้มอีกนิดนึงนะเพราะนั้นเราสามารถใช้เคิร์ฟนี้ช่วยได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ปรับจากตัวแสงนะครับเราก็เห็นไหมประมาณนี้ก็ปรับทีหลังได้อีกนะฮะแต่ว่าผมแนะนำให้จัดให้มันดีๆจัดแสงอะไรให้มันสวยงามนะฮะโดยประมาณนะฮะอย่างที่ผมบอกมันจะไม่ค่อยสวยนะฮะเพราะน้อยจุดอะไรมันก็ยังมีอยู่โดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เลยครับ 1,200 แต่นานหน่อยนะฮะแต่ภาพมันก็จะสวยขึ้นก็เรนเดอร์เสร็จแล้วก็หลับไปเลยตื่นมาก็เสร็จพอดีครับส่งรูปอันนี้ก็ Image Editor โอเคเมื่อกี้จาก800เป็น 1,200 sampling นะมันก็จะคมขึ้นนะครับก็เพิ่มมาอีกนาทีหนึ่งนะเพิ่มมาอีก 20% โอเคนะครับก็ลองไปทำดูนะฮะห้องนี้ก็จะปิดเต็มก็ได้นะไม่ปิดเต็มก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับหรือจะขึ้นสดทีละแผ่นทีละด้านนี้ก็ได้หมดทั้ง2อย่างนะครับแล้วแต่จะทำอันนี้เราใช้แสงจากตัวมันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำแบบแสงใช้ HDR นะฮะใช้ HDR โอเคถ้าแสงใช้ HDR ใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องใส่แดดนะอันนี้ก็ลบทิ้งผมลืมลบตัวนี้ออกแดดไม่ใช้แดดก็ย้ายไปที่เลเยอร์สุดท้ายแล้วกันนะแดดไม่ใช้นะฮะสกายไม่ใช้นะครับสกายไม่ใช้ใช้แต่แบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ปรับสุดก็ได้สีขาวแต่ว่าลดตรงนี้ลงมานะค่อยๆเพิ่มนะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ HDR อย่างที่ผมบอกตอนแรกก็แอดเข้าไปนะฮะ HDR คือแสง HDR มันจะดีตรงที่ว่ามันจะนวลๆหน่อยเนี่ยแสงมันจะนวลๆหน่อยเดี๋ยวดูแดดมาทางไหนแดดมาทางนี้โอเคเพราะฉะนั้นไปที่หมวดเวอร์นะฮะเราก็ต้องเพิ่มเวกเตอร์แมปปิ้งเข้าไปเหมือนที่เราหมุนไอตัว
พื้นไม้เมื่อกี้แหละครับแล้วก็ตัวนี้ก็ input texture coordinate เป็น general นะครับเราจะหมุนนะฮะก็อยู่ที่แกน Z rotate ตรงนี้นะฮะไปด้านนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนโดยที่แบบไม่ให้แสงมันเข้าฝั่งนี้นะหมุนแค่พอประมาณประมาณนี้ลองกด0เป็นมุมกล้องนะก็ใส่ไปสัก3นะเห็นไหม3ก็สวยขึ้นละแต่ถามว่าจะเรนเดอร์เร็วไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวเราลองมาเรนเดอร์กันทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมตรงที่ว่าเปลี่ยนเป็น HDR นะครับจะ3นาทีอยู่ไหมผมว่าไม่น่า3นาทีน่าจะเกินนะโดยปกติผมจะเพิ่มแผ่นแสงก็คือโดยการที่ก๊อปตัวนี้แหละเนี่ยเพิ่มเป็น5นาทีเพิ่มแผ่นแสงขึ้นมาจากตัวเดิมนะแบบนี้นะฮะคือปกติตัวเดิมเนี่ยมันเป็นพอทอนใช่ไหมมันไม่มีไฟก็กดชิป D ออกมานะฮะล็อกแกนเอาแกน X อ่ะประมาณนี้นะครับแก้จากพอทอนเป็นแสงเดี๋ยวเราลองเรนเดอร์ดูตอนนี้เป็นพอทอนใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็นแสงไฟมันจะสว่างเพราะนั้นเราก็ลดตรงนี้ลดลงมามันเป็นแสงเสริมนะฮะแล้วก็ปรับเอาแสงประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าที่เป็นพอทอนก็ก๊อปออกมานะชิป D กดแกน Y แล้วก็ดึงออกมาอันนี้ก็ยกเลิกพอทอนมันจะกลายเป็นแสงเห็นไหมก็ดึงออกไปใกล้ๆหน่อยเห็นไหมมันก็สว่างขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ต้องปรับเยอะนะครับลองดูค่อยๆดึงขึ้นจนมันไม่สว่างเกินไปครับโอเคนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการตั้งแสง2อย่างถ้าใช้ HDR ก็คือแสงมันจะนวลถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตัว HDR นี่นะเราลองเปลี่ยนเป็นแบบตัวแสงอ่อนๆดูประมาณนี้นะฮะอย่างหรือว่าตอนเย็นนะฮะอันนี้ก็ได้แต่อันนี้จะไม่มีแสงของแดดพุ่งเข้ามามีนิดหน่อยนะมีนิดหน่อยเพราะมันเป็นช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นที่แบบมีเมฆเลยไม่ค่อยเห็นแดดนะฮะหรือว่าถ้าใครใช้โปรสกายของ Blender Guru นะฮะก็ใช้เลยมีทั้งแดดมีทั้งท้องฟ้านะฮะอันนี้แล้วแต่เลยนะฮะ evening นะฮะสกายสว่างเท่าไหร่sun สว่างเท่าไหร่อย่างเงี้ยส่วนพื้นหลังเราจะไม่โชว์นะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะไปตัดขาวก็เป็น transparency นะฮะ transparency ไปนะครับโอเคนี่ก็เป็นพื้นฐานแต่โดยมากก็ถ้าเราไม่ใช้พวกนี้เราก็ใช้แสงจากซีนมันเลยนะฮะใน surface ของเวอร์เนี่ย remove ก่อนนะใช้แสงสีขาวอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆลดเอาอย่างเงี้ยก็ได้ก็เพิ่มแดดเหมือนเดิมนะฮะเอานู่นเอานี่มาใส่ก็วิธีการตั้งแสงก็หลากหลายวิธีนะครับก็ลองฝึกดูนะครับวันนี้ก็ขึ้นห้องนี้ได้แล้วก็เราก็ไปโหลดแปลนจากในเน็ตมาก็สามารถขึ้นได้หลายรูปแบบนะครับก็ลองฝึกดูพื้นนี้ก็ลองเปลี่ยนนะฮะสมมุติว่ามันเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะเนี่ยพื้นเนี่ยกด
for preset นะเห็นไหมเปลี่ยนได้ตลอดนะครับมันดีตรงนี้แหละไม่ต้องใช้เท็กเจอร์นะฮะเอ้ยไม่ใช่ใช้เท็กเจอร์แต่ว่าเราไม่ต้องไปหาเท็กเจอร์ที่เป็นลายไม้เพราะว่ามันบางทีมันก็หายากนะถ้าเราปรับเองได้ก็สวยหน่อยนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนได้ตลอดลายไม้ก็ไม่เกิน3ลายนะฮะนะแต่ว่าตรงนี้เราเพิ่มได้นะจำนวนกี่แมทที่จะใช้5แมทประมาณว่าลายเนี่ยมันก็จะสุ่มมา5ชนิดเราก็ต้องไปสร้างไปสร้างอะไรนะไปสร้างพื้นไม้แมทพื้นไม้นี่เพิ่มจากปกติเราใช้3ตัวถ้าสมมติเราใส่ไป10เขาเผื่อมา10เนาะส่วนมากไม่เกิน5นะฮะลายมันก็จะสลับกันก็จะทำให้ดูสวยกว่านี้นะอย่างเช่นลองเปลี่ยนประตูไม่เอาโมเดิร์นละเออโมเดิร์นแหละแต่ไม่เอาสีขาว door inside เราเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วกันกลับมาที่ object นะครับเราลองเพิ่ม shader glossy เข้าไปแล้วก็ mix mix นะชิป A shader mix โอเคนะก็ใส่ตรงนี้สักจุด2โอเค pattern ถ้าใครใช้ cycle นะ material wall เนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะสวยงามนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็หลากหลายรูปแบบนะฮะมาเป็นสีทองมองไม่เห็นแล้วครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนเอาลองไปฝึกดูนะครับมีอะไรสงสัยก็แจ้งที่คอมเมนต์ตรง YouTube ได้นะฮะอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะติดตามที่ YouTube Channel ผมโดยการ Subscribe และกดกระดิ่งนะครับโอเควันนี้ก็เป็นเบสิกการสร้างห้องแบบพื้นฐานนะฮะก็1ชั่วโมง10นาทีรวมเรนเดอร์ด้วยก็พอประมาณนะครับก็ลองฝึกดูจริงๆผมสร้างห้องเร็วกว่านี้แต่นี่เป็นการอธิบายด้วยนะครับโอเคครับลองดูนะครับลองปรับใช้ดูมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่YouTube Channel นะครับทุกวิดีโอนะครับผมก็จะมาไล่ตอบให้ถ้าผมมีเวลานะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ